คุยกันวันเสาร์ช่วงบุ๊คคลับสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงบุ๊คคลับกับผมสุรนันท์เวชชาชีวะนะครับการใช้ชีวิตของคนเรานั้นมีทั้งขึ้นทั้งลงนะครับในทั้งเวลาขึ้นและเวลาลงนั้นเราก็มีข้อคิดมีประสบการณ์ที่สะสมไว้แต่บางครั้งเราก็สามารถเรียนรู้ได้จากหนังสือครับวันนี้ผมอยู่กับคุณทิพาพรเยี่ยมวัฒนานะครับผู้แปลหนังสือเป็นตัวเองดีที่สุดของหวงถงครับสวัสดีครับคุณทิพาพรสวัสดีค่ะหวงถงคือใครหวงถงเป็นนักเขียนสตรีชาวไต้หวันค่ะเป็นนักเขียนที่เขียนหนังสือแล้วติดอันดับขายดีเกือบทุกเล่มเลยค่ะแล้วจะเขียนหนังสือทำนองนี้ค่ะเป็นสไตล์ทำนองนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวปัญหาที่เกิดขึ้นกับทุกๆคนแล้วหวงถงเป็นคนที่มีประสบการณ์ยังไงเขาถึงมาเขียนของพวกนี้ได้หวงถงเคยทำงานนิตยสารค่ะแล้วก็จะไปสัมภาษณ์คนทั้งหลายๆอาชีพหลากหลายอาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศก็จะมีประสบการณ์ด้านนี้เยอะเจอคนเยอะพูดง่ายๆพอเจอคนเยอะก็รู้เรื่องเล่าเรื่องความสำเร็จความล้มเหลวค่ะที่เขาประทับใจมากคือตอนที่ไปสัมภาษณ์คนที่แอฟริกาก็จะไปเจอคนที่แบบลำบากมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณทิพาพรก็แปลหนังสือมาเยอะเรื่องนี้เลือกแปลเองหรือเปล่าเลือกแปลเองค่ะทำไมอ่านแล้วชอบค่ะคือเวลาเรามองคนอื่นเนี่ยที่เขาประสบความสำเร็จเรามักจะมองแต่ความสวยงามด้านหน้าเราไม่ได้มองกลับไปว่ากว่าที่เขาจะเดินมาถึงวันนี้ได้เนี่ยเขาจะต้องผ่านความอดทนผ่านความทุ่มเทขนาดไหนคือคนเราไม่ได้เกิดมาแล้วดังเลยใช่ค่ะใช่กรุงโรงก็ไม่ได้สร้างวันเดียวแต่เวลาเรารู้จักคนส่วนใหญ่รู้จักเวลาเขาดังแล้วก็ไม่ได้มองด้านหลังแต่ว่าในหนังสือเล่มนี้เขาจะบอกก่อนอื่นเราต้องหาตัวเองให้พบก่อนว่าเราต้องการจะเดินไปตามเส้นทางไหนแล้วสูตร3อันนั้นก็คือว่า1คุณต้องมีความกล้าหาญที่จะตัดสินใจที่จะเลือกเดินไปตามเส้นทางที่ตัวเองต้องการครับแล้วก็2คือมีความเพียรพยายามที่จะมุมานะภาคเพียรค่ะที่จะทำกับมันแล้วอันที่3คือต้องใช้เวลาอันเนี้ยคนมักจะมองข้ามไปเพราะบางทีเรามุ่งมั่นไม่พอเขาไม่ได้เกิดมาแล้วเป็นอย่างนั้นเลยใช่เขาเองก็ต้องมีการไต่เต้าการต่อสู้มาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากเป็นอย่างนั้นค่ะเราก็ต้องต่อสู้เหมือนกันใช่ค่ะต้องต่อสู้ต้องไม่กลัวอุปสรรคไม่ต้องไม่กลัวปัญหาแต่อันแรกที่ยากที่สุดนะค้นหาตัวเองให้พบเนี่ยใช่ค่ะค้นหาก็ค่อนข้างยากท่านคุณหวงถงบอกไว้มั้ยว่าควรจะค้นหาตัวเองยังไงอันนี้มันไม่มีใครตอบได้นอกจากตัวเราเองอะค่ะครับว่าคุณชอบอะไรอยากจะทำอะไรคือบางครั้งต้องใช้เวลาอย่างนักเขียนคนหนึ่งที่เขาเอ่ยถึงอยู่ที่สูตร3อันเมื่อกี้เนี่ยนะฟังเหวินหัวค่ะเขาก็ใช้เวลานานเหมือนกันกว่าที่จะเป็น10ปีอะค่ะกว่าจะหาพบว่าตัวเขาเองอยากจะทำอะไรแต่ในที่สุดก็หาพบแล้วมันมีสูตรสำเร็จไหมล่ะนอกจากสูตรสำเร็จแค่นี้ต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนทุ่มเทเต็มที่แล้วก็มุ่งมั่นคืออย่าหยุดเดินค่ะสมมติว่าถ้าคุณอยากจะไปเส้นทางนี้แน่ไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรอย่าหยุดเดินบางคนท้อแล้วหยุดกลางคันบางทีมันใกล้จะถึงอยู่แล้วเหมือนรอแค่ชุดประตูเข้าโกงเงี้ยก็ยอมแพ้ก่อนใช่คุณยอมแพ้ก่อนหรืออย่างที่เขาบอกว่าคุณขุดหาทองขาดอีกแค่ครึ่งฟุตอ่ะจะเจอแล้วคุณก็หยุดมันก็ไม่เจอใช่ไหมคะไอ้ทุกอย่างที่ทุ่มเทมามันก็เสียหมดจริงๆแล้วหนังสือทำนองเนี้ยมีเยอะในโลกนี้หงทงก็ยกมานะอย่างคำพูดของเดลคาร์เนกี้อย่างเงี้ยเดลคาร์เนกี้ก็สอนให้คนมีความมั่นใจมีคนที่จะต้องต่อสู้กับชีวิตต้องอะไรเล่มนี้ผมมีความรู้สึกประทับใจว่ามันดีนะมันเหมือนกับเตือนความจำเราอะว่าเพื่อเราใช้ชีวิตไปถ้าได้อ่านหนังสืออย่างนี้มันก็ดีอย่างมันไม่ได้มีเฉพาะเรื่องความสำเร็จอย่างเดียวหวงถงยังพูดถึงเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนรอบข้างอย่างคนในครอบครัวหรือพี่น้องหรือคนอื่นๆไม่ใช่สำเร็จอย่างเดียวคุณต้องใช้ชีวิตของคุณให้มีความสุขแล้วคนรอบข้างก็มีความสุขด้วยไม่ว่าอยู่ในสถานะไหนค่ะแต่ในยามที่บางครั้งเศรษฐกิจมันตกหรือเกิดความล้มเหลวในชีวิตส่วนตัวเนี่ยค่ะหงถงแนะนำไหมว่าควรจะทำยังไงบ้างทุกอย่างมันอยู่ที่ใจอ่ะจะทุกข์หรือสุขคือทุกข์กับสุขเนี่ยมันแยกกันไม่ออกอยู่แล้วคุณจะเลือกแต่สุขไม่เอาทุกข์มันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาทุกข์คุณก็รู้ว่ามันทุกข์แต่เราก็ไม่เอาตัวเข้าไปใส่อยู่ในทุกข์ไม่เอามันมาแบกเป็นขยะให้มันหนักใช่ค่ะเวลาสุขเราก็ไม่ลืมจนแบบหลงระเริงจนลืมไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเราต้องพยายามรักษาใจตัวเองให้เข้มแข็งครับอันนี้หงก็จะพูดถึงว่าการทำยังไงที่เราจะมี
จิตใจที่ร่าเริงแล้วก็มีความกระตือร้นอยู่ตลอดเวลามีจิตใจที่เข้มแข็งคืออย่ากลัวอุปสรรคอย่ากลัวปัญหาเพราะทุกอย่างเหล่านั้นเนี่ยมันจะทำให้เราเติบโตขึ้นจะทำให้เราเนี่ยแข็งขึ้นแต่ทุกอย่างใช้เวลาใช่ค่ะมันไม่ง่ายไม่ง่ายแปลหนังสือง่ายไหม ไม่ง่ายค่ะการเป็นนักแปลที่ดีเนี่ยควรจะต้องทำยังไงบ้างอ่านเยอะๆค่ะต้องอ่านเยอะๆภาษาเนี่ยจะต้องไม่หยุดเรียนรู้จนทุกวันนี้ก็ยังต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาก็ยังต้องรู้ทั้งภาษาไทยภาษาจีนค่ะเป็นคนชอบการแปลไงฮะก็ไม่กลัวปัญหาค่ะพอเราเจอมันยากเราก็ต้องพยายามหาทางแก้ปัญหาแล้วก็ต้องแปลออกมาให้ได้เพราะฉะนั้นก็ใช้หลักของใช่ค่ะใช้หลักของผมเหมือนกันเพราะเลยถึงอ่านแล้วถูกใจครับผม ครับนั่นก็คือคุณทิพาพรนะครับผู้แปลเล่มนี้ครับเป็นตัวเองดีที่สุดของหวงถงนะครับคุณทิพาพรยังมีนี่หนังสืออีกหลายเล่มนะครับกำลังภายในก็มีนิยายรักก็มีนะครับแต่ว่าเล่มนี้เป็นเล่มที่ผมคิดว่าท่านผู้ชมน่าจะลองหาอ่านดูนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณทิพาพรมากครับครับผมนั่นก็คือคุณทิพาพรเยี่ยมวัฒนานะครับผู้แปลหนังสือเล่มนี้ครับเป็นตัวเองดีที่สุดของหวงถงครับและคุณทิพาพรกับสำนักพิมพ์ B-Brightนะครับก็ได้มอบหนังสือเล่มนี้ให้กับท่านผู้ชมจำนวนทั้งสิ้น5เล่มนะครับเพียงแต่พิมพ์คำว่าหวงถงส่งมาที่อีเมล saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 4221980ครับสำหรับวันนี้ผมสุรนันท์เวชชาชีวะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ